สบายดีแอร์คอนดิชันน้ำโขงแห้งตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำถึงหลวงพระบางระดับน้ำโขงตอนบนแห้งลงต่อเนื่องครับจากต้นปีเฉลี่ย2เมตรกว่าล่าสุดครับเหลือเมตรเศษๆเท่านั้นครับกระทบกระเทือนเรือสินค้าเรือท่องเที่ยวเรือโดยสารสามเหลี่ยมทองคำถึงหลวงพระบางครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงรายรายงานครับว่าระดับน้ำโขงชายแดนไทยลาวบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายลดลงอย่างต่อเนื่องครับจากช่วงต้นปีถึงเดือนมีนาคม2566ระดับน้ำลึกประมาณ 2-3 เมตรซึ่งสามารถเดินเรือสินค้าและเรือท่องเที่ยวได้ตามปกติจากนั้นครับระดับน้ำโขงค่อยๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากระดับน้ำ2เมตรเศษตั้งแต่วันที่27มีนาคมลดเหลือ 1.77 เมตรจนกระทั่งวันที่3เมษายน66น้ำโขงลดเหลือเพียง 1.47 เมตรทำให้เรือขนาดใหญ่ต้องแล่นด้วยความระมัดระวังท่านผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงรายได้มีประกาศสำนักงานแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในแม่น้ำโขงว่าขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งจึงต้องเฝ้าระวังการตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีแม่น้ำโขงไหลผ่านพรมแดนคืออำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของและอำเภอเวียงแก่นล่าสุดครับพบว่าระดับน้ำได้ลดต่ำลงกว่า 1.5 เมตรแล้วซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินเรือสินค้าหรือแม้แต่เรือโดยสารที่ใช้เส้นทางจากอำเภอเชียงรายไปยังเมืองหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางสปป.ลาวและเมืองกวนเหลยมณฑลยูนานประเทศจีนบางช่วงจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะแม่น้ำโขงช่วงชายแดนเมียนมาลาวตรงร่องแสนผีร่องมองป่าเหลียวและร่องตะอ้อมีโขดหินตลอดเส้นทางดังนั้นครับหากมีเหตุเร่งด่วนใดๆสามารถประสานงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีผ่านทั้งศูนย์ควบคุมระบบติดตามเรือโดยสารและสินค้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงรายสายด่วนครับ0531606648และ0537774600หรือทางวิทยุสื่อสารย่านความถี่ 156.300 ช่อง6ตลอด24ชั่วโมงหรือประสานงานที่สถานีเรือเชียงแสนหรือเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนรขอเขตเชียงรายตำรวจน้ำเชียงแสนก็ได้ครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NGR ออนไลน์และพบกับ LTV Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี